ครับในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไม Average Investor นะครับถึงทำไม่ได้แม้กระทั่ง Average Return นะครับซึ่ง Average Return เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่เห็นอยู่นะครับแต่คนส่วนใหญ่ทำไมทำไม่ได้ผมได้พูดไปแล้วว่ามันก็เกิดจากเพราะ2 อย่างคือความโลภแล้วก็ความกลัวนี่แหละครับที่ผลักดันให้เราทำอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับซื้อในตอนที่มันแพงไปแล้วนะครับไม่กล้าซื้อในตอนที่มันถูกนะครับหรือขายทิ้งในตอนที่หุ้นตกหนักๆนะครับซึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้เราไม่เคยได้อยู่ในตลาดหุ้นตอนที่ตลาดหุ้นดีๆเลยนะครับผมก็พูดถึงวิธีการนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีวิธีไหนไหมที่มาแก้นะครับปัญหาพวกนี้นะครับผมได้พูดถึงว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าการทำ asset allocation นะครับหรือว่าการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับเป็นวิธีการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับให้เราในฐานะ Average Investor เนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับผมชอบวิธีอธิบายแบบนี้นะครับคือการเอามาเปรียบเทียบกับฟุตบอลนะครับกับการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าวิธีอธิบายแบบนี้นะครับผมได้มาจากการอ่านหนังสือที่ชื่อว่าจัดทัพลงทุนนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แต่งโดยดร.สมจินทร์สอนไพศาลนะครับซึ่งผมได้วิธีอธิบายอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคนะครับทำให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็หนังสือจัดทัพลงทุนเองนะครับก็เป็นหนังสือเล่มแรกๆนะครับที่พูดถึงเรื่องของการทำ asset allocation แบบเป็นระบบนะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างลึกนะครับครบทุกเรื่องจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากเชิญชวนนะครับให้ได้อ่านกันนะครับดร.สมจินทร์แปลคำว่า asset allocation เป็นคำว่าจัดทัพลงทุนนะครับแต่ ถ้าเป็นหนังสือในเชิงวิชาการหรือว่าหนังสืออื่นๆนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับการเล่นฟุตบอลนะครับฟุตบอลเองเนี่ยก็มีทั้งมี3ส่วน4ส่วนนะครับมีกองหน้าที่เน้นในเรื่องของการทำประตูก็คือทำคะแนนรุกไปใช่ไหมครับมีกองกลางที่เน้นในเรื่องของการเสริมหน้านะครับแล้วก็ป้องกันกรณีที่ถูกบุกมาด้วยนะครับก็คือหนุนหน้าเสริมหลังนะครับแล้วก็กองหลังที่ช่วยในการดีเฟนต์ก็คือป้องกันประตูส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีสุดท้ายก็คือมีผู้รักษาประตูนะครับในแมตช์ฟุตบอลแต่ละแมตช์นะครับหรือในทีมแต่ละทีมนะครับก็จะมีสไตล์การจัดฟอร์เมชันของผู้เล่นที่แตกต่างกันนะครับบางทีมที่ดุดันหน่อยนะครับเป็นทีมที่เน้นการบุกเนี่ยก็อาจจะมีกองหน้าเยอะใช่ไหมครับมีกองหน้าเยอะมีกองหลังน้อยนะครับมีกองกลางเยอะหน่อยนะครับอันนั้นก็คือทีมที่เขามีภาพชัดนะครับว่าเขาจะทำคะแนนทีมอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเสี่ยงนะครับเขากล้าที่จะเสี่ยงที่จะปล่อยให้มีกองหลังน้อยหน่อยนะครับเพื่อจะได้โอกาสในการทำประตูที่มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในทีมอื่นนะครับก็อาจจะเป็นทีมที่เน้นเรื่องของการอุดประตูนะครับก็คือมีกองหลังเยอะหน่อยนะครับกองกลางเยอะหน่อยแล้วก็กองหน้าไม่ต้องเยอะนะครับอาศัยคนเก่งๆอยู่หน้าสักคน2คนก็พอแล้วนะครับนั่นก็เป็นอีกสไตล์นึงนะครับแม้แต่ทีมเดียวกันเองนะครับไปแข่งกับทีมที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็อาจจะมีฟอร์เมชั่นที่แตกต่างกันนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยการจัดฟอร์เมชั่นของฟุตบอลเนี่ย strategy ต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัว goal purpose หรือว่า objectiveนะครับว่าแมตช์นั้นเนี่ยจุดมุ่งหวังเนี่ยเป้าหมายคืออะไรนะครับก็มาจัดให้มันเหมาะสมนะครับ asset location ก็เหมือนกันนะครับต่างตรงที่มันไม่ใช่การเล่นฟุตบอลนะครับแต่มันเป็นการลงทุนนะครับถ้าเมื่อกี้คือทัพฟุตบอลนะครับอันนี้ก็คือทัพลงทุนมันมีเหมือนกันเลยนะครับมี3ส่วนเหมือนกันคือส่วนของหุ้นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่อะไรครับเน้นเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งสร้างโกรธการเติบโตของเงินใช่ไหมครับเหมือนกองหน้าฟุตบอลนั่นแหละนะครับมีตราสารหนี้ที่เป็นตัวกลางๆนะครับเอามากระจายความเสี่ยงสร้างผลตอบแทนได้ระดับหนึ่งแต่ก็ให้ความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับ
นี่ก็เหมือนกองกลางมีพวก Money Market พวก Cash นะครับที่เน้นเรื่องของการคุ้มครองเงินต้นผลตอบแทนไม่ได้มากนักก็เปรียบเสมือนกองหลังนะครับมีตัวเงินสำรองที่ผมได้เคยบอกในตอนแรกๆของวิดีโอเลยนะครับว่าก่อนจะมาลงทุนเนี่ยเราก็ควรมีเงินสำรองก่อน 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายถูกไหมครับยังจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้ลองกลับไปดูวิดีโอตอนเก่าๆนะครับการลงทุนก็เหมือนกับฟุตบอลครับเริ่มที่การตั้งเป้าหมายก่อนนะครับว่าการลงทุนนี้เราทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะได้มาเซตสัดส่วนตัวนี้นะครับเซตสัดส่วนให้มันเหมาะสมนะครับสมมุติว่าเป้าหมายของเราหนักมาที่เรื่องของการสร้างการเติบโตนะครับสัดส่วนของหุ้นมันก็จะเยอะนะครับตราสารหนี้ก็เยอะแต่ไม่เยอะเท่าหุ้นนะครับตัวแคชหรือ Money Market เนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับทำอย่างนี้มันก็จะมีโอกาสในเรื่องของการสร้างโกรธได้มากแต่อย่าลืมเหมือนฟุตบอลนะครับถ้าเราใส่กองหน้ามากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับหลังก็อาจจะรั่วนะครับถูกบุกมาหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหุ้นตกหนักๆเนี่ยก็คือเกิดความเสียหายได้มากนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมส่วนตัวแล้วก็ต้องมีเงินสำรองพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดทัพลงทุนนะครับเทียบกับฟุตบอล Asset Allocation คือเรื่องพวกนี้เองนะครับหัวใจคือการเลือกสัดส่วนที่มันเหมาะสมนะครับกับเป้าหมายว่าเราจะลงทุนในอะไรเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็มั่นใจในสัดส่วนนั้นนะครับผมขอพูดถึงไอ้ตัววัตถุประสงค์ของการทำ asset allocation นิดนึงนะครับว่าทำไมนะครับเราถึงควรทำ asset allocation มันช่วยอะไรเรานะครับอันนี้อาจจะเป็นออกวิชาการนิดนึงนะครับแต่เหตุผลหลักๆนะครับถ้าเราไปเปิดหนังสืออ่านหรือว่าไปถามผู้รู้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงในประเด็นเรื่องของการ diversification หรือการกระจายความเสี่ยงนะครับในที่มันเป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างประเภทสินทรัพย์นะครับก็คือถ้าเรามีหุ้นเพียงอย่างเดียวนะครับสมมติมีหุ้นเพียงอย่างเดียวหุ้นตกหนักๆพอร์ตการลงทุนของเราก็คือพังเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีหุ้นด้วยมีบอนด์ด้วยมีแคชด้วยสิ่งที่เกิดก็คือเวลามันมีความเสียหายอะไรขึ้นนะครับความเสียหายนั้นมันก็จะเบาลงนะครับพอพูดถึงเรื่องคำว่า diversification เนี่ยผมต้อง clarify ต้องขยายความนิดนึงว่ามักจะมีคนเข้าใจผิดว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันคือการทำเพื่อเพิ่มผลตอบแทนความจริงมันไม่ใช่นะครับ diversification เนี่ยมันเป็นการลดนะครับหรือว่า reduce ตัวความเสี่ยงนะครับถ้าจำได้ในเรื่องของธรรมชาติของการลงทุนนะครับถ้าความเสี่ยงต่ำลงจะเกิดอะไรขึ้นครับ return มันก็จะต่ำลงด้วยเหมือนกันนะครับนั้น diversification ไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มผลตอบแทนนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้มันอยู่ในระดับที่เรารับได้นะครับและนั้นก็นำมาซึ่งวัตถุประสงค์ที่2ว่าเราทำ asset allocation ไปทำไมนะครับผมเรียกว่ามันเป็นการเซตระดับของความผันผวนและความเสี่ยงที่เหมาะสม set appropriate volatility นะครับสมมุติว่าเรามีเป้าหมายการลงทุนเป้าหมายหนึ่งนะครับปัจจุบันเราอยู่ณ t เท่ากับ0คือปัจจุบันนะครับใน t เท่ากับ20คืออีก20ปีข้างหน้านะครับเราอยากจะมีเงินที่มากขึ้นนะครับภาพที่เราฝันเห็นนะครับคือเรามีเงินณจุดนี้อยู่จุดค่าหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้เงินก้อนนั้นเนี่ยโตขึ้นไปยังจุดนี้นะครับสังเกตผมวาดเป็นเส้นโค้งนะครับเพราะการโตแบบทบต้นมันเป็นการโตแบบในเชิงเร่งในปีหลังๆนะครับเรามีเป้าอย่างเงี้ยนี่คืออุดมคตินะครับถ้าเราลงทุนอะไรบางอย่างที่มีความผันผวนที่มากเกินไปรู้ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับแรกๆเงินจะโตขึ้นนะครับโตมากด้วยนะครับระหว่างทางอาจจะมีการโอ้โหตกต่ำลงมาขนาดนี้นะครับมีการกลับขึ้นไปบ้างนะครับเหมือนจะดีมีการตกกลับลงมานะครับมีการนิ่งๆมีการปรับขึ้นไปโอเคนะครับเป้าหมายสุดท้ายอาจจะไปยังจุดเดียวกันนะครับแต่หัวใจคือระหว่างทางครับผมเชื่อว่ามีน้อยคน
นะครับที่จะอดทนผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะครับช่วงเวลาที่มันย่อลงมานะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีการลากเส้นต้นทุนเส้นหนึ่งใส่ไปด้วยนะครับสมมุติว่านี่คือทุนของเรานะครับเส้นเงินทุนเงินต้นที่ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีหลายๆครั้งที่มันตกต่ำกว่าทุนนะครับคือเราขาดทุนถามว่าคนทั่วไปเนี่ยทนได้ไหมทนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเซตในเรื่องของ asset allocation ให้เหมาะสมนะครับเราอาจจะได้เส้นใหม่เส้นหนึ่งนะครับผมขอใช้เส้นสีม่วงก็แล้วกันนะครับเส้นนี้อาจจะเป็นเส้นที่อย่างเงี้ยครับมันมีความสมูทมากกว่านะครับใกล้กับเป้าหมายย่อก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะนะครับถามว่าถ้ามันเราได้ตามเส้นสีม่วงเส้นนี้ครับโอกาสในการลงทุนได้สำเร็จและต่อเนื่องมันมีไหมผมเชื่อว่ามีนะครับคือมันอยู่ในภาวะที่ก็พอทนนะครับดังนั้นนี่คือประโยชน์อย่างที่สองของการทำ asset allocation นะครับประโยชน์อย่างที่สามนะครับมันเป็นเรื่องของการ match ตัว risk ที่เราจะ take นะครับกับ objective หรือเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเรานะครับอาจจะไม่ได้สูงมากนักยกตัวอย่างเช่นนะครับเราลงทุนเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการผลตอบแทนแค่ 3-4% ต่อปีใช่ไหมครับถามว่าเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องไปลงทุนในหุ้นนะครับคำตอบก็คืออาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีหุ้นบ้างสัก 5-10% นะครับพอเป็นตัวที่ช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับการทำ asset allocation ที่ดีและที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เรา match risk กับตัว objective ได้ไม่ให้เรา take too much risk ก็คือไม่ให้เรารับความเสี่ยงที่มากเกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้มากขึ้นนะครับอาจจะทำให้เป้าหมายมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เยอะซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเรา take too much risk นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยหวังไว้ 3-4% ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ลงหุ้นก็ได้แต่ลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดหุ้นตกขึ้นมาเนี่ยคือเรากำลังเทค risk ที่มากเกินไปนะครับเป้าหมาย 3-4% ที่ดูเหมือนจะว่าง่ายๆเนี่ยหุ้นให้เรายาวๆสัก 10% ต่อปีนะครับแต่พอใส่เข้าไปในอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมมันก็เจ๊งได้เหมือนกันนะครับอันนี้แหละนะครับ3เหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทำไมเราถึงต้องมีการทำ asset allocation นะครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์นะครับซึ่งผมขอพูดถึงดร.สมจินอีกครั้งนะครับที่เรื่องที่ท่านแต่งหนังสือจะทับลงทุนนะครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนแรกๆที่พูดนะครับถึงแนวคิดที่เรียกว่า purpose driven investment นะครับคือการลงทุนที่เอาวัตถุประสงค์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้ลงทุนโดยใช้ตลาดนะเป็นตัวตั้งไม่ได้ลงทุนโดยใช้ sentiment ใช้กระแสใช้ข่าวมาเป็นตัวตั้งแต่เป็นการเซตจากวัตถุประสงค์นะครับว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็มาเซต asset location ให้มันเหมาะนะครับโดยตัวนี้เป็นตัวตารางตัวอย่างนะครับเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะครับที่ผมอาจจะทำขึ้นนะครับสำหรับการทำ asset allocation เพื่อเป้าหมายต่างๆนะครับอย่าลืมว่าเราเริ่มต้นด้วย purpose นะครับเป้าหมายผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับในตอนก่อนๆหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เราแต่ละที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละเป้าหมายนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสมาพูดละเอียดในตารางนี้ในตอนต่อไปนะครับทวนนิดนึงก็คือเราก็จะมีเรื่องของการจัดลำดับเป้าหมายก่อนว่าสำคัญมากสำคัญน้อยนะครับระยะเวลาลงทุนแล้วแปลงออกมาเป็นผลตอบแทนที่ควรจะหวังในระยะเวลาลงทุนประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมีตัวไกด์ไลน์ให้นะครับว่าการลงทุนในแต่ละ purpose เนี่ยเราควรจะจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset location ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับ